ความเชื่อที่กลายเป็นความจริงเนี่ยมันมีเยอะมากนะคือขอให้ได้ยินตั้งแต่ปู่ย่าตายายตั้งแต่พ่อแม่อันนี้เป็นคำถามใหม่นะบอกว่าจะให้ยกตัวอย่างเนี่ยคือถ้าผมพูดไปตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวมีความรู้สึกต่อต้านมีความรู้สึกคัดค้านหรือกระทั่งมีความรู้สึกเนี่ยจะเกลียดขี้หน้ากันเลยก็มีนะหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเชื่อกันเนี่ยนะอย่างบอกว่าลอยกระทงแล้วจะอันนี้ยกตัวอย่างแบบที่ว่าเชื่อว่าคงไม่มีความเกลียดชังหรือว่าการต่อต้านเกิดขึ้นมากนักนะอันนี้ให้ยกตัวอย่างผมก็จะยกตัวอย่างนะยังบอกว่าการลอยกระทงเนี่ยโดยความเชื่อนะก็บอกว่ามันจะลอยบาปออกไปให้ออกไปสู่แม่น้ํามันลอยบาปมันไปถึงไหนมันไปติดอยู่ไอ้ปากท่อทําให้ท่อตันเนี่ยนะฮะคือสิ่งที่เราเห็นด้วยตามันเห็นชัดๆเนี่ยเราไปเพิ่มบาปมากกว่านะเราไปคือบาปในที่นี้ไม่ใช่บาปอกุศลแต่เป็นไอ้เพิ่มความเดือดร้อนให้กับโลกอ่ะนะบางที่มันไม่มีที่ที่จะลอยกระทงก็ไปลอยกันแบบแม่น้ําคูคลองใกล้ๆบ้านทางการก็ไม่รู้จะว่าไงบอกขอแบบเอากระทงแบบที่ช่วยลดโลกร้อนบ้างไอ้ที่มันย่อยสลายเองได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคือก็คิดหาวิธีการกันแต่ในที่สุดมันก็ไปกระจุกตรงนั้นแหละมันกลายเป็นขยะนะแล้วก็ที่กําจัดไม่หมดเนี่ยนึกว่าลอยไปแล้วเนี่ยบาปของเราจะออกไปด้วยแต่คนรุ่นหลังๆเนี่ยบางทีไม่เข้าใจหรอกว่าไอ้ที่เขาเชื่อกันว่าลอยกระทงมันคืออะไรเนี่ยนะก็จําภาพแค่ว่าคือมันลอยกระทงเนี่ยควรจะไปลอยกระทงแล้วมันก็มีพอยต์อยู่บางทีเนี่ยสมมติว่าหนุ่มสาวไปลอยกระทงด้วยกันมันเกิดเหตุการณ์ร่วมกันไงเหตุการณ์อันเป็นสุขเหตุการณ์โรแมนติกร่วมกันเนี่ยคืนพระจันทร์เต็มดวงนะนี่อย่างที่ผ่านมาก็ซุปเปอร์มูนนะแล้วก็เป็นบรรยากาศเนี่ยในยามค่ําคืนที่มีผู้คนมาแล้วคู่ของเราก็ไม่น้อยหน้าคนอื่นเขานะมันกลายเป็นความสุขที่หนุนให้เกิดการอยากรักษาไอ้ประเพณีลอยกระทงไว้ทั้งๆที่แก่นสารของการลอยกระทงเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ทางพุทธนะคือไม่ได้มาจากทางพุทธนะมาจากทางศาสนาอื่นนะครับซึ่งของเราเนี่ยก็รับต่อเข้ามาแล้วมันแฮปปี้เพราะช่วงไอ้ยังในยุคก่อนๆเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยนะคือคนไทยเนี่ยจะผูกพันกับแม่น้ำเพราะว่าแม่น้ำเนี่ยลำคลองเนี่ยนะเป็นที่อยู่อาศัยนะได้กินได้อาบได้ทำอะไรต่อเมื่ออะไรกับแม่น้ำกันเยอะนะมันมีชีวิตที่ใกล้กับน้ำมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการลอยกระทงในช่วงนั้นน่ะจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่กระทงในช่วงนั้นก็มาจากธรรมชาติไม่ใช่วัสดุไม่ได้มีพลาสติกไม่ได้มีไอ้ของที่จะทําให้สภาพแวดล้อมเสียหายมากนักนะเขาเอากากมะพร้าวกันมาสมมุติว่าเป็นกระทงกันอย่างเงี้ยนะกากมะพร้าวถ้าลอยน้ําไปมันเดี๋ยวมันก็ย่อยสลายนะอะไรแบบนี้ย่อยหรือไม่ย่อยไม่แน่ใจอาจจะนานหน่อยก็ได้นะแต่ว่าคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันจะไม่ก่อให้เกิดมลพิษเหมือนกับพวกพลาสติกอะไรแบบนั้นนะก็คือสรุปว่าบางสิ่งบางอย่างที่คนทำพร้อมๆกันทั้งประเทศเนี่ยบางทีทำกันแบบไม่เข้าใจแก่นนะมันเป็นความเชื่อว่าต้องทำเป็นแค่ความรู้สึกว่าต้องทำแล้วใครจะลุกขึ้นมาคัดค้านเนี่ยเดือดร้อนนะเอ้ยนี่จะลุกขึ้นมาล้มล้างจะมาปฏิวัติจะมาทําให้ประเพณีดีงามเขาสูญหายหรืออะไรแบบนี้นะก็ลองไปอยู่หน่วยงานของทางการดูไอ้ที่เขาคอยดูแลไอ้เรื่องคูคลองอ่ะไอ้ที่แบบว่ามันตันไม่ตันอะไรแค่ไหนแล้วเนี่ยนะคือชาวบ้านอย่างเราอ่ะไม่รู้ผลกระทบหรอกว่าลอยกระทงเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นมันมีผลกระทบกับโลกยังไงนะแต่พวกหน่วยงานเนี่ยเขาจะเห็นเลยว่า
เห็นแล้วก็บางทีไม่อยากไปร่วมลอยกระทงเลยนะมันเหมือนไปร่วมซ้ำเติมให้อะไรอะไรมันแย่ลงนะครับสภาพแวดล้อมหรือว่าโลกนะ